อ้าววันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาดูชั้นลอยทำชั้นลอยให้ปลามีที่ว่ายเพิ่มขึ้นนะครับได้ดูเนื่องจากไอ้บ่อน้ำตกเนี่ยมันเป็นบ่อบ่อน้ำตกเล็กๆนะครับก็ที่ว่ายมันก็น้อยลงปลาก็โตขึ้นเนาะก็เลยคิดวันนั้นตั้งนานแล้วนะเห็นคลิปที่อะไรนะเอาตู้ปลาคว่ำลงในน้ำนะครับแล้วก็ทำให้เพิ่ม space ทำเพิ่มเนื้อที่ให้ปลาว่ายได้มากขึ้นก็เลยทำดูฮะสรุปเดี๋ยวทำง่ายๆครับนะฮะทำฐานให้ทำฐานลงใต้น้ำนะครับฐานสองฐานนะแล้วก็เอาบ่อเอาไอ้ตู้ปลานะคว่ำลงในน้ำเอาไล่ฟองอากาศออกให้หมดหงายใต้น้ำนะครับแล้วก็เอาไปตั้งบนฐานมันโดยไม่ให้อากาศออกก็แค่นั้นเองง่ายๆครับนะฮะแต่ว่าได้ความเพลิดเพลินดีฮะบางทีก็นั่งดูปลามันว่ายขึ้นมานะครับก็เอามาแชร์กันครับผมสวัสดีครับ